แล้วพี่ว่าพี่ซักผ้าเก่งเป็นยังไงครับซักผ้าเก่งมากกดเครื่องก็เก่งขยี้เก่งไหมครับขยี้ก็เก่งตัดสินใจยังไงฮะรับมีเสื้อตัวนี้ครับผมก็จริงๆใช้โอโม่ตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วครับผมได้ยินโอโม่มาโอ้โหทุกคนก็น่าจะอยู่กับโอโม่มานานแล้วครับแล้วก็ตั้งแต่เขาติดต่อมาเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโอโม่พลัสนะครับผมแล้วก็เป็นโอโม่สูตรใหม่ด้วยเป็นสูตรน้ำครับแล้วทดลองใช้แล้วใช่ไหมพี่ทดลองแล้วครับพี่นุ่มถามพร้อมติดไหมครับก็ต้องถามคนดมมันสิอย่างวันนี้มีหลายกลิ่นมากเลยครับครับผมก็จริงๆมีหลายกลิ่นมากๆนะครับสมมติแบบไปเลือกใช้กันได้เลยซากุระโรแมนส์มอร์นิ่งโรซี่ลิลลี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆมีถึง5กลิ่นนะครับก็อยากให้ทุกคนลองไปใช้ดูแล้วก็หอมนานติดยาวนาน4สัปดาห์แน่นอนครับเอาวันนี้ก็ได้เดินแบบด้วยเดินแบบด้วยสะดุดบ้างอะไรบ้างชุดปังแล้วแต่ก็มากครับมันปังอยู่นะปังอยู่แบบก็ปังอยู่เหมือนได้อยู่วันนี้จังหวะที่ไฮโดรลิกมันทาตัวลอยขึ้นไปเป็นไงพี่ก็ตกใจมั้ยครับจริงๆเหมือนทางการอ่ะเขาบอกอยู่แล้วว่าจะมีไฮโดรลิกยกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกโอ้ได้ครับไม่กลัวความสูงระหว่างความสูงกับชุดข้างหลังอะไรอยู่กันความสูงกับชุดข้างหลังอะไรอยู่กันอากาศมันร้อนพี่หนูแต่งตัวให้เหมาะกับสภาพอากาศไปทำกระโดดมากเลยนะครับว่ามันจะแบบชั้นในกับชั้นนอกเป็นยังไงไม่มีอะไรแต่น้องพี่พร้อมจะถอดตลอดมันเป็นชุดง่ายๆไงพี่รู้สึกยังไงกับชุดนี้บ้างครับวันนี้แบบว่ามาเต็มเหมือนกันก็ลูกค้าก็อยากให้แบบว่ามีความเป็นแบบเนี่ยพรีเซนต์แบบดอกไม้ความหอมต่างๆอะไรเงี้ยครับผมก็แต่งตัวตามใจลูกค้าไงพี่ไม่อยากแต่งตัวนี้หรอกเลือกเองไหมอะไรนะเลือกเองหรือลูกค้าเลือกลูกค้าเลือกดูแล้วไม่ได้แต่ชุดของพี่ลังหานี่มีแอบเซ็กซี่บ่อยๆนะก็แต่งตัวให้เหมาะกับสภาพอากาศช่วงนี้หน้าฝนไงมันแบบร้อนอบอ้าวก็ต้องแบบโชว์ผิวหนังนิดนึงโชว์สักหน่อยครับเรื่องหันหลังนิดนึงอ๋อจบอารมณ์พี่พูดถึงงานช่วงนี้ได้ครับชุกมากทำงานติดต่อกันครับผมก็ช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยหน่อยครับก็3 วันนี้ก็3 วันติดแล้วที่สยามครับผมก็ดีใจครับที่ทางลูกค้าให้โอกาสมากกว่าครับผมแล้วก็จริงๆดีใจมากกว่าที่ได้มีโอกาสมาเจอแฟนๆทุกคนเลยครับหลายคนบอกว่ามันเป็นจังหวะอะไรที่แบบจริงๆรับอยู่แล้วมันเลยแบบติดกันขนาดใช่ด้วยครับผมแล้วก็จริงๆมันมีคิวซ้อมอะไรหลายๆอย่างด้วยครับมันก็เลยทำให้จังหวะงานมันอาจจะมารวมๆกันช่วงนี้นิดนึงนะครับผมแล้วก็แต่ว่าขอบคุณแฟนคลับมากกว่าที่3วันติดแล้วก็ยังมากันทุกๆวันเลยแล้วก็มาให้กำลังใจกันแบบล้นหลามมากๆเลยคุณพี่ก็สู้ทุกวันเลยนะครับอะไรนะครับสู้ทุกวันเลยสู้อยู่แล้วพี่ลูกเกดบอกให้เป็นไฟเตอร์บอกพี่ก็จะเป็นเหลือมากอะไรครับพี่ก็จะเป็นไฟเตอร์พี่จะเป็นไฟเตอร์อ่ะพูดถึงการออกงานของพี่แต่ละครั้งต้องชอบเรื่องลุคเรื่องแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ละวันน้องพี่แบบว่าเตรียมตัวยังไงบ้างครับผมก็จริงๆเราก็จะคุยกับลูกค้าก่อนนะครับจังสินค้าโปรดักต์อะไรเงี้ยก็พยายามจะคุยกับลูกค้าว่าเขาอยากได้แบบไหนอยากให้มันเป็นแบบในทิศทางไหนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เบลนด์อินความเป็นตัวเราลงไปครับก็ทุกงานก็จะเป็นพี่ลูกค้าแล้วก็พี่สไตลิสต์ช่วยๆกันทำครับมีหนักใจเรื่องลุคแต่ละวันไหมครับก็หนักใจนะครับหลังๆก็หมดโมกลาแสดงว่าเราก็จริงจังกับเรื่องนี้เหมือนกันเราอะไรนะจริงจังกับเรื่องนี้เหมือนกันจริงจังครับจริงจังก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกงานออกมาดีที่สุดมากกว่าครับผมแล้วก็ให้ทุกคนที่มาเขาประทับใจด้วยย้อนไปวันเกิดบิวกิ้นนิดนึงยังไม่ได้คุยอะไรวันเกิดบิวกิ้นวันเกิดบิวกิ้นคนแรกและคนสุดท้ายคนแรกและคนสุดท้ายก็ไปได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์มาครับผมก็ปีนี้ก็เป็นปีที่7ที่8แล้วครับที่ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์บิวกิ้นมาครับผมก็แอบไปเซอร์ไพรส์เขาที่บ้านครับนัดกับพี่ชายเขาหรืออย่างนั้นกับคนในครอบครัวเขาหรืออย่างไรคือให้นัดกับพี่ชายเขาจริงๆให้ทีมพี่ทีมผู้จัดการอะไรเนี่ยครับผมก็คุยกันว่าเอ้ยจริงๆวันนี้เขาอยู่ไหนเขาทำอะไรอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็นัดกับพี่ชายเขาเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาไม่อยู่บ้านพอดีเขาไปเที่ยวต่างประเทศครับผมก็เลยบอกให้พี่ชายเขาแบบแอบมาเปิดบ้านให้นอนอันนี้ช่างพี่กิ้นเป็นไงบ้างยังเซอร์ไพรส์อยู่ไหมหรือว่าชินแล้วเสร็จแล้วเขาก็ช็อกนะครับเขาก็เพราะว่าจริงๆอ่ะแบบเหมือนวางแผนไว้ตั้งแต่วันแรกเลยอะไรเงี้ยหนูก็บอกเขาว่าเอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะอะไรเงี้ยทำเป็นเหมือนว่าแบบไม่ไปแล้วอะไรเงี้ยเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับแผนเซอร์ไพรส์มันยากไหมพี่เพราะว่าโควิดโควิดก็ยากเหมือนกันนะครับเหนื่อยแล้วเนี่ยหลายปีจะหมดบุกแล้วนะแต่ว่าปีหน้าพี่จะว่าจะผลแบบมาจากเฮลิคอปเตอร์เล่นใหญ่เลยกล้ามากเลยแต่ครั้งนี้ก็ไม่โปใช่ไหมครับพี่ครั้งนี้ไม่โปครับครั้งนี้ไม่โปเขาน่าจะตกใจพี่ยงมากกว่าครับผมเพราะว่าจริงๆแบบเหมือนพี่ยงเขาไม่ค่อยไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใครอะไรอย่างเงี้ยครับของขวัญของหลานหลายคนสั่งมาคราวที่แล้วกล่องแดงเขาให้กล่องแดงเราครับเรากล่องอะไรครับไม่รู้อ่ะปวดหัวอีกแล้วปวดหัวอีกแล้วเราปวดหัวกลิ่นมากแต่ว่าเสื้อหอมมากสุดมากเอาโมให้เขาเป็น
ของที่เขาถูกใจไหมพี่ดีอันนี้ก็ช่วงนี้เขาอินกับแบบของตกแต่งบ้านอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยซื้อเป็นพวกของแต่งบ้านอะไรเงี้ยให้เขาเนี่ยแหละครับรู้ไหมครับว่าเขาชอบแบบไหนสไตล์ในการของที่แต่งบ้านก็จริงๆเหมือนพอเราได้มีโอกาสไปต่างประเทศด้วยกันบ่อยๆช่วงหลังๆอะไรเงี้ยครับที่ได้มีโอกาสไปแฟนมีต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็จะสังเกตว่าเอ้ยเหมือนเขาชอบเดินเข้าแบบร้านเฟอร์นิเจอร์มากขึ้นเขาชอบแบบของแต่งบ้านมากขึ้นเหมือนตอนนี้เขาแบบกำลังทำออฟฟิศอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยซื้อเป็นแบบของแต่งบ้านไว้วางบนโต๊ะที่ทำงานเขาอะไรเงี้ยครับใส่ใจมีดีเทลมาก็ต้องนิดนึงเดี๋ยวเขาแบบน้อยใจไงก็มีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมครับของชิ้นนี้ก็พี่ว่าจริงๆของทุกอย่างที่พี่ตั้งใจเลือกให้เขาก็อยากให้เขาใช้มากกว่าครับผมก็ความหมายพิเศษอาจจะไม่ได้มีแบบพิเศษมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งใจซื้ออยากให้เขาได้ใช้จริงๆแล้วก็อยากให้เขาได้เห็นสิ่งนี้ในทุกๆวันจริงๆแสดงว่ามองในทุกๆครั้งนี่ถ้าเป็นสิ่งนี้ก็จะคิดถึงพี่ได้เลยก็แล้วแต่เขาละกันเขาว่าอะไรบ้างเราไปเจอใครมีของไม่เปิดเลยมั้งพี่ไม่รู้เหมือนกันไปถามเขาดูว่าเขาชอบหรือเปล่าก็มีพี่ๆหลายๆคนครับผมก็มีที่ทีมงานของฝั่งพีด้วยแล้วก็วันนั้นพีก็พยายามมาเดินที่นี่ครับให้แบบเหมือนคนเห็นว่าแบบเหมือนเราอยู่ที่นี่นะอะไรเงี้ยเผื่อเขาดูแบบโซเชียลอยู่ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาตามพี่ยงไปด้วยนอกจากของขวัญคุณอวยพรเขายังไงบ้างครับก็ขอให้เขามีความสุขมากๆเลยครับผมเขามีทุกๆอย่างแล้วขอให้เขามีความสุขมากกว่าแล้วก็ขอให้เขาสนุกกับทุกๆอย่างที่เขาทำแล้วก็เอ็นจอยกับทุกๆโมเมนต์ที่เข้ามาในชีวิตเขามากกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาพี่ก็บอกว่ามันมากกว่าคู่จิ้นเนาะเป็นหัวพาร์ทเนอร์เป็นหัวอะไรแล้วบอกเลยดูกิ้งเขาดีใจครับดีใจมากๆที่ได้มีเขาเดินร่วมทางเดินมาด้วยกันขนาดนี้ครับผมแล้วก็ทุกวันนี้บิลกิ้นก็ยังน่ารักกับพีเสมอยังซัพพอร์ตตัวพีเสมอในทุกๆด้านเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่ในพาร์ทส่วนตัวเป็นกำลังใจให้กันจริงๆแล้วก็เป็นคนที่จริงๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่อาจจะไปหาความสัมพันธ์แบบนี้อีกที่ไหนอะไรเงี้ยครับผมเขาน่ารักกับพีจริงๆแล้วเขาซัพพอร์ตพีจริงๆมากๆจริงๆครับเวลาที่เราดาวเขาก็อยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาใช่ครับผมอย่างเรื่องที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยใน 2-3 วันเนี้ยเขาก็เป็นคนที่ช่วยเหลือพีจริงๆเขาเป็นคนที่ติดต่อคุณหมอหลายๆท่านให้หาโอพิเนียนให้เราหลายๆทางเป็นคนที่คอยมาดูแลเราตลอดจริงๆคืออย่างเขาซ้อมช่วงนี้เขาอาจจะซ้อมคอนเสิร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เขาซ้อมเสร็จหรือว่าก่อนที่เขาจะไปซ้อมอะไรเงี้ยถ้าเขาแวะมาหาพีได้เขาก็จะแวะมาตลอดคุณแม่อาการดีขึ้นแล้วตอนนี้คุณแม่อาการดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังอยู่ในห้อง ICU ครับผมแต่ว่าการรักษาค่อนข้างที่จะได้ผลแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาไปในทางที่ดีแล้วครับไปในทางที่ดีแล้วโล่งใจไปแล้วครึ่งนึงครับสบายใจแล้วดีใจแล้วครับดีใจสบายใจแล้วคุณหมอบอกมาว่าจะมีโอกาสของICUได้ไหมก็จริงๆช่วงนี้ก็ติดตามอาการไปอยู่ครับผมพยายามหาสาเหตุกันอยู่ว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่านะครับเท่าที่คุยกับคุณหมอมาก็อาจจะประมาณ1อาทิตย์หรือว่า5วันครับผมตอนที่คุณหมอเขาไม่ได้หนักใจอะไรแล้วเนี่ยเริ่มเบาใจแล้วในการเจอแนวทางในการรักษาแล้วใช่ครับผมเหมือนตอนแรกเราพยายามหาทางรักษากับสิ่งนี้อยู่เพราะเราไม่รู้สาเหตุนะครับแต่ตอนนี้เหมือนการรักษามันเริ่มได้ผลแล้วมันเริ่มแอคทีฟกับตัวยาบางตัวมันเริ่มแอคทีฟกับการทำบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยทำให้ตอนนี้แบบเราก็รู้สึกว่าเราโกไปในเวที่มันถูกทางสบายใจขึ้นเลยสบายใจขึ้นครับหลายคนเป็นห่วงเราเป็นห่วงช่วงทั้งสองวันที่ผ่านครับผมไม่ต้องเป็นห่วงเรามีกำลังใจที่ดีจากทุกคนตรงนี้ด้วยครับพี่ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนี่แฟนๆทุกคนที่มากันตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้พี่มากครับผมทุกคนเป็นคนที่ช่วยเหลือกำลังใจของทุกคนเนี่ยมันช่วยเหลือตัวพี่แล้วก็ครอบครัวพี่อย่างมากๆเลยครับหลายคนชื่นชมความเป็นมืออาชีพของเราในการทำงานเวลาบนเวทีคือเราแบบไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องหรือว่าก็จริงๆเราพีก็อยากจะเต็มที่ให้ทุกๆงานนี่แหละครับผมพยายามจะทำทุกงานออกมาให้ดีที่สุดแต่ว่าถ้างานไหนที่ผ่านมาขอโทษลูกค้าด้วยทุกคนถ้าแบบอาจจะมีแบบว่าหลุดแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้บ้างครับผมมึนๆหน่อยช่วงนี้นอนน้อยนิดนึงครับก็จะพยายามพักผ่อนให้มากขึ้นแล้วก็จะกลับมาลุยงานให้เต็มที่เหมือนเดิมครับแต่ว่ามันบางโมเมนต์อย่างงานเนี้ยบางทีก็การน้ำตาไม่หยุดจริงๆบางทีเห็นแฟนจริงๆครับเหมือนแบบมีคนมาสะกิดเราอย่างเงี้ยถามว่าเป็นไรไหมอย่างเงี้ยเราก็จะมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พยายามครับอยากจะให้ทุกคนมีความสุขมากกว่ามาเจอกันเราอยากให้ทุกคนแฮปปี้มีมูดที่มีความสุขแล้วก็ได้แต่สิ่งดีๆกลับไปครับก็บอกกับทุกคนว่าจะไม่ร้องไห้แล้วพอแล้วพี่จะเป็นไฟเตอร์
แล้วก็ฮึบเหมือนกันนะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ฮึบอยู่นะฮึบนิดนึงส่งเองเราฮึบเองเราเห็นครับเราเห็นบรรยากาศที่มันแบบจริงๆแบบพอเราได้เห็นว่าแบบกำลังใจที่มีตรงนี้มันมากขนาดไหนแล้วมันนะไม่พูดละค่ะหลังจากนี้น้องพี่ยังมีงานต้องต่อเนื่องไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องหลังเป็นงานหลังก็จะมีครับมีงานผลงานออกมาให้ติดตามกันต่อเนื่องครับผมแล้วก็หลักๆช่วงนี้ก็จะลุยเป็นงานอีเวนต์แล้วก็งานเฟสติวัลเนี่ยแหละครับก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายเฟสติวัลเลยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันครับอยากมีสิเฟสติวัลเดี๋ยวมีหลายเวทีบ้างช่วงปลายปีมันมีกี่เวทีที่ดีเราไปขึ้นสามสี่ห้าเยอะอยู่ครับได้อยู่พร้อมไหมครับสำหรับเฟสติวัลแต่ละแบบสั่งตัดเรียบร้อยแล้วช่วงนี้อากาศจะหนาวนิดนึงนะใช่คือคิดว่าอากาศหนาวนะก็เดี๋ยวถ้าหนาวเราก็จะคุมก่อนแล้วเราค่อยแบบเพราะเราเพลงมันจะร้อนใช่ก็เดี๋ยวมันจะร้อนไงเดี๋ยวพอร้อนแล้วแบบเฮ้อคอไม่ดีละจะมีตำนานส่งท้ายปีไหมครับตำนานส่งท้ายปีเหรอครับพี่จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปจุดพลุเลยอันนี้พี่รอดูนะพี่รอดูนะลูกคนคาดหวังบอกลูกค้าเลย